ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ค่ะที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถรายการธรรมวลีได้ทุกที่นะคะตามเวลาประเทศไทย8นาฬิกาถึง9นาฬิการวมไปถึง Facebook Live ตรงนี้ธรรมวลีสิทธาคต อุบาสิกาธรรมชมรมหัวใจใฝ่ดีวัดภูจวงแล้วก็พระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนค่ะช่วงนี้อยู่ที่วัดภูจวงก็เลยแท็กทางท่านเจ้าวาดด้วยอย่างที่ได้ให้เหตุผลไปแล้วว่าญาติธรรมไม่น่าเชื่อนะคะความจริงเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยเปิดวันเดียวกันห่างกันไม่กี่ชั่วโมงเพราะว่าตัวเองเป็นคนตอนนั้นท่านไม่เล่นออนไลน์อะไรเลยท่านบอกว่าท่านไม่อยากจะมาใช้สื่อพวกนี้เราก็เลยแบบว่าขอร้องพระอาจารย์ถ้ายังไงเนี่ยใช้เถอะเพราะว่ามันมีประโยชน์ต่องานพุทธศาสนาทำไปทำมาเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้กันเปิดเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วนะคะก็เพื่อนทั้งที่เปิดพร้อมๆกันทำงานก็ทำงานด้วยกันตลอดแต่ปรากฏว่าเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเฟซซ้ำกันอยู่แค่ร่วมกันอยู่แค่500กว่าคน 4,000 กว่า 4,000 กว่าคือคนละกลุ่มก็เลยพอมีงานอะไรที่เกี่ยวกับวัดภูจวงก็จะแท็กท่านพระอาจารย์ด้วยเพราะว่าทางญาติธรรมของทางพระอาจารย์มหาลำพันธ์ที่ติดตามข่าวของวัดภูจวงอยู่เนี่ยก็จะได้ข่าวตรงนี้ร่วมกันสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมทุกท่านวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้เป็นวันโกนค่ะทางวัดภูจวงก็จะมีกิจกรรมต่างๆเป็นตอนช่วงเย็นเราก็ไม่มีทำวัดเราก็จะทำกิจกรรมอื่นหลายๆอย่างตอนนี้วันนี้เมื่อเช้าทำรัดหน้าหมูสับค่ะแต่หาหมูสับไม่เจอเลยน้ำหม้อขนาดนี้ค่ะหมูสับกิโลเดียวนะคะก็ใส่กระดูกหมูด้วยแล้วก็สูตรของตัวเองค่ะทางญาติธรรมโยคีที่มาปฏิบัติก็มาช่วยทำกับข้าวกันสนุกสนานเป็นกิจกรรมเพิ่มความสามัคคีค่ะท่านญาติธรรมก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวดูอาจารย์เอาไว้จะได้เอาไปเป็นตัวอย่างก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งเอาไปเป็นตัวอย่างเพราะว่าเจ้าของก็ทำครั้งแรกเหมือนกันคือเคยเห็นว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าไม่เคยทำยังไม่เคยทำรัดหน้าหมูสับเลยก็เลยอยากลองทำดูเมื่อวานไปจ่ายตลาดก็ไปซื้อแครอทไปซื้ออะไรมาเพื่อทำรัดหน้าก็ปรากฏว่าไอ้ตัวหมูสับเนี่ยไม่สัมพันธ์ก็น่าที่จะโอเคอยู่ผักเยอะมันก็ไม่เลี่ยนนะคะมันก็ดีกว่าก็ซื้อผักซื้อบรอกโคลีซื้อแครอทซื้อกะหล่ำปีแบบหวานๆนะคะหัวหวานๆแล้วก็ข้าวโพดค่ะก็มีความสุขกับการทำกับข้าวได้บุญด้วยกันทุกๆบุญค่ะตอนนี้นะคะก็ญาติธรรมหลายๆท่านก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ปัจจัยส่วนตัวของตัวเองนะคะที่ทำอ่ะเป็นปัจจัยในส่วนที่ญาติธรรมโอนกันมาเพิ่งจะอนุโมทนากันไปนะคะโอนกันมาตั้งแต่เดือนเมษาทีนี้ตัวเองก็เลยคิดว่าจะต้องมีรูปต้องโหลดสลิปมาต้องพิมพ์ชื่อพิมพ์อะไรก็เลยกลายมาดองเมื่อคืนตัดสินใจนะคะตัดสินใจไม่นอนดีกว่าอนุโมทนาบุญอยากอะมันคาใจอะค่ะก็เลยตัดสินใจไม่นอนนอนดึกหน่อยก็สักประมาณเที่ยงคืนครึ่งได้กว่าจะได้นอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระบวนการความคิดไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่เราทำที่มีสติทุกสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าภาวนาเราอาจจะไม่ได้นั่งสมาธิเราอาจจะไม่ได้เดินจงกรมแต่ทีนี้เนี่ยคนที่จะภาวนาแบบไร้รูปแบบได้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการภาวนาที่มีรูปแบบซะก่อนในยุคปัจจุบันของเรานะคะถามว่ามีคนที่สามารถภาวนาแบบไร้รูปแบบได้เลยหรือเปล่าในสมัยพุทธกาลมีเยอะเพราะว่าเขามีพื้นฐานข้อมูลของความเข้าใจอ่ะพอเขาฟังธรรมะของพุทธเจ้านิดนึงเนี่ยเขาคิดตามเนี่ยเขารู้สึกว่ามันใช่อ่ะแต่ปรากฏว่าเราฟังเนี่ยบางทีเนี่ย
จิตของเราเนี่ยมันเป็นอกุศลมั่งจิตเป็นอคติมั่งแล้วปัญญาไปไม่ถึงอ่ะมันนึกไม่ออกอ่ะเอาแค่ศาสตร์บางศาสตร์อ่ะที่เราไม่ถนัดเราไม่ได้เรียนมาเนี่ยแล้วใครพูดศาสตร์นั้นให้เราฟังอ่ะเราฟังแล้วเราไงเราก็นึกไม่ออกอ่ะเพราะว่าเราไม่มีศาสตร์นั้นอยู่ในข้อมูลเมมโมรีความรู้ของเราเนี่ยเราฟังยังไงมันก็ฟังไม่รู้เรื่องคือทีนี้ที่เราจะต้องสร้างอ่ะเหมือนกับเราเรียนหนังสืออะค่ะการเรียนหนังสือเนี่ยก็เริ่มต้นจากการเรียนตั้งแต่ป.1มันต้องตั้งใจเรียนพื้นฐานให้เข้าใจซะก่อนมันไม่เสียเวลาหรอกหลายคนบอกว่าเนี่ยตัวเองมีของเก่ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเลยต่อยอดเลยก็คือมีความเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมีของเก่ามีบุญเก่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าเรามีของเก่าหรือมีบุญเก่าเนี่ยไม่ยากก็ทำไปพื้นฐานนั่นแหละค่ะถ้าพื้นฐานมันไปได้เร็วเนี่ยก็แสดงว่าพื้นเก่าเนี่ยมันมีแต่ถ้าเกิดพื้นฐานเองก็ยังไม่ไปไหนเนี่ยก็แสดงว่านั่นน่ะไม่มีของเก่าจะเข้าใจผิดอย่างนี้เป็นต้นมันยกตัวอย่างคนที่เคยถักผ้าเคยทำอาหารแต่ว่าเขาไม่ได้ทำมานานละเขาไม่ได้ถักผ้าเขาไม่ได้ทำงานฝีมือมานานละแต่ว่าเขาเคยทำได้วันนึงเนี่ยมันมีความจำเป็นที่เขาจะต้องทำเนี่ยพอเขาจับปุ๊บเนี่ยมันฟื้นไงข้อมูลต่างๆที่มันเคยทำมาเนี่ยมันฟื้นมันฟื้นปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถทำได้ดีทันทีเร็วมากกับคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานไม่เคยเข้าใจไม่เคยอะไรเลยเนี่ยมันต้องได้สะสมประสบการณ์มันต้องได้เรียนรู้ใหม่กว่าที่มันความสามารถเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอันนี้คือคนที่มีของเก่านี่คล้ายๆกันคล้ายๆกับคนที่ฟังธรรมะอะค่ะคนที่มีฟังธรรมะเนี่ยถ้าเขามีของเก่าเนี่ยไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่เข้าใจแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้เนี่ยว่าเรามีของเก่าจริงไม่จริงเนี่ยเอาง่ายๆเลยเราลองลงเบสิกเต็มๆที่ที่ครูบาอาจารย์ท่านให้เราทำอะรูปแบบไหนก็ได้รูปแบบไหนก็ได้ค่ะลองลงเบสิกเต็มที่เลยอะแล้วทำตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำถ้ามันทำได้ง่ายเนี่ยก็แสดงว่าของเก่าเรามีแต่ถ้ามันทำได้ยากเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่มีของเก่าทีนี้ถ้าเรารู้ว่าเราไม่มีของเก่าอะมันคือสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นข่าวร้ายหรือมันเป็นข่าวดีก็ต้องบอกว่ามันเป็นข่าวดีเหมือนกับเราซ่อมรถมาหลายเดือนละรถเนี่ยขับเนี่ยมันมีปัญหามาตลอดเลยซึ่งการขับรถที่มีปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะวันนึงเนี่ยช่างเนี่ยเรามาเจอช่างเก่งช่างก็สามารถชี้ได้ว่ารถของเราเนี่ยที่มันเสียจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกระบวนการอะไรนิดเดียวบางทีเนี่ยมันไม่ได้ไอ้ตรงที่มันเสียมันไม่ใช่ต้นเหตุอ่ะมันมีต้นเหตุของการเสียรถเนี่ยอยู่ตรงอื่นแต่ช่างที่เขามีความชำนาญเนี่ยเขาจะรู้ไงอย่างยกตัวอย่างเช่นเราตับอ่อนเราไม่ดีอย่างเงี้ยหรือไตหรือเราไม่มีหรือน้ำดีเราไม่มีคุณภาพหรืออะไรบางทีเราอ้วนร่างกายเลือดเรามีปัญหาเรื่องไขมันอะไรเงี้ยระบบการย่อยไขมันไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปกินยานู่นกินยานี่ทั้งที่แทนที่เราจะมาดูที่ต้นเหตุของร่างกายเราที่มันมีปัญหาแต่เราไม่ได้ดูต้นเหตุถ้าเราเจอหมอเก่งๆเนี่ยเขาก็จะมารักษาเราแล้วที่ตรงกับต้นเหตุเหมือนกันค่ะท่านญาติธรรมถ้าเกิดว่าเราธรรมะของเราเนี่ยพอเรารู้เนี่ยว่าอันไหนที่เราไม่ดีเนี่ยมันต้องพัฒนาตัวเองตรงนั้นให้มันดีขึ้นมาอย่าไปลดคนอื่นโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยนิสัยเสียอยู่อย่างนึงนี่คือความจริงธรรมชาติมนุษย์เนี่ยนิสัยเสียอยู่อย่างนึงคือถ้าตัวเองเนี่ยไม่มีดีแทนที่เราเนี่ยจะพัฒนาตัวเองเนี่ยขึ้นมาให้มันเสมอกับเขาหรือเลยเข้าไปแล้วมันต้องเลยแบบมิตรภาพอ่ะไม่ใช่เลยแบบคู่แข่งการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยการอยู่ด้วยกันแบบคู่แข่งกับการอยู่ร่วมกันแบบมิตรภาพแล้วเดินไปด้วยกันเนี่ยระหว่างการที่เราเดินไปที่ที่ไกลๆที่ที่สูงสูงเนี่ยแล้วเรามีเพื่อนอ่ะกับเราโดดเดี่ยวเราเดินไปที่ไกลๆที่สูงสูงแล้วเราไม่มีเพื่อนอ่ะเราต้องการอะไรแต่ทุกคนต้องการโดดเด่นแต่ต้องการเพื่อนเพื่อนเด่นไม่ได้ทีนี้เราลองคิดถึงหลักความจริงอะท่านญาติธรรมว่ามันเป็นไปได้ไหมอะว่าใครจะมาอยู่กับเราแล้วเขาไม่ได้อะไรเลยใครมาอยู่กับเราแล้วเราไม่ให้เครดิตทั้งชื่อเสียงไม่ให้เครดิต
ทางสังคมไม่ให้อะไรเขาเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นประโยชน์ทุกสิ่งที่อย่างที่มันเป็นชื่อเสียงมันเป็นคุณงามความดีเนี่ยเราเอาไว้ของเราซะเองหมดเลยมายกเครดิตให้กับตัวเองทั้งหมดเลยแล้วคนอื่นเขาก็ไม่ได้อะไรทีนี้ไอ้ตัวชื่อเสียงตัวเครดิตเนี่ยมันเป็นตัวเบิกทางเราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในสังคมของโลกที่มีการยอมรับเรื่องของเครดิตแต่เราไม่ให้เครดิตเขาอะเขาอยู่กับเราไปวันๆนึงอยู่กับเราไปวันๆนึงเครดิตเขาก็ไม่มีเครดิตเขาก็ไม่มีมีที่ใดที่หนึ่งที่ให้เครดิตกับเขาอะเขาก็ต้องไปที่นั่นเราอยู่กับใครสักคนนึงที่ใจแคบคับแคบเห็นแก่ตัวเราอยากจะอยู่ไหมล่ะเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยคนแบบนี้ฉันไม่อยากจะอยู่ด้วยเลยทีนี้เราก็ต้องกลับมาหาตัวเราเองว่าเราเป็นหรือเปล่าคนทำความดีเนี่ยงานชิ้นนึงหรืออะไรสักอย่างนึงที่มันประสบความสำเร็จเนี่ยถึงเราจะเป็นคนคิดแต่เราก็ไม่ได้เป็นคนทำทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นความสำเร็จเนี่ยมันต้องหาคนมาช่วงนี้พอดี เห็นแกโทรมารอบมันแล้วค่ะแต่ยุ่งมากเมื่อเช้าพอดีว่าแม่ชีเนี่ยจะไปโรงพยาบาลตัวเองก็เตรียมเครื่องรัดหน้าไว้ละอยากจะต้มกระดูกหมูให้มันเปื่อยๆก็ว่าจะต้มสอบทำวัดเสร็จก็จะรีบต้มเลยปรากฏว่าแม่ชีจะไปโรงพยาบาลไม่มีใครไปส่งอีกมาบอกอาจารย์จะไปโรงพยาบาลอาจารย์ไปส่งที่ท่ารถหน่อยได้ไหมแล้วท่ารถก็ไกลด้วยนะออกไปทางแยกที่จะไปอุทัยธานีเราก็เลยมันไม่มีใครอ่ะคือคนเราเนี่ยตอนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าที่สุดตัวเองจะจำเหมือนกันนะคะตอนที่เราเดือดร้อนตอนที่เราต้องการความช่วยเหลือถ้าเราขอแล้วเราได้เนี่ยคนนั้นมีพระคุณมากเลยแต่ถ้าเราไม่ขอแล้วเขานำเสนอเนี่ยคนนั้นยิ่งมีพระคุณใหญ่เลยแสดงว่าเขาสังเกตเราอยู่ทีนี้พอแม่ชีเขามาขอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือเราจะปฏิเสธเนี่ยมันหัวใจคนทั้งหัวใจอะงานเราช้าลงหน่อยเดี๋ยวเรามาลุยเอาข้างหน้าหรือแก้ไขสถานการณ์เราคิดอย่างนั้นก็เลยอ่ะแม่ชีเดี๋ยวพอดีรถตัวเองเนี่ยตอนนี้มันเป็นรถเก๋งโยมแม่ของท่านพระอาจารย์มหาลพันธ์เนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ดูหักก็ต้องเข็นรถขึ้นเข็นแล้วลงไปเป็นภูเขาอะนะมันก็ลำบากก็เลยช่วงที่ตัวเองอยู่เนี่ยก็เลยเอารถเนี่ยในสวนเนี่ยเอาไว้ที่จะให้ท่านขึ้นลงบางทีตัวเองก็ช่วยครูบาอาจารย์ขับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดท่านเหนื่อยมากๆอ่ะหลายๆอย่างมันก็ไม่ไหวอะไรที่มันเบาแรงท่านได้อ่ะตัวเองก็จะพยายามที่จะทำแทนทำมันทั้งหมดอ่ะอะไรที่มันเบาแรงครูบาอาจารย์ได้ก็จะทำหมดเพื่อที่จะให้ท่านน่ะมีกำลังมากๆที่จะไปทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เจตนาของเราเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้เนี่ยพอไปส่งแม่ชีกลับมาก็โอ้โหเวลาก็แบบบีบมากเลย6:30พระออกบิณฑบาตแล้วรัดหน้ายังไม่ได้เริ่มเลยคนก็เอาตู้เย็นมาก็ให้พอดีมีโยคีหลายท่านมาอยู่ด้วยกันก็ให้ช่วยทำเพราะว่าตารางเนี่ยมันเป็นตารางที่แบบชีวิตทุกคนปกติในระดับนึงอ่ะก็คือไม่ได้ไปปรับเวลาของทางวัดเท่าไหร่คือเราพยายามที่จะไม่ให้ชาวบ้านเขาต้องมาเดือดร้อนกับเราในช่วงของยุคโควิดแบบนี้ต้องมานั่งทำกับข้าวปกติเนี่ยถ้ามีงานปฏิบัติธรรมเนี่ยชาวบ้านเขาจะทางชาวบ้านญาติโยมหมู่บ้านเนี่ยก็จะทำอาหารจะรับปัจจัยทางวัดเนี่ยไปทำอาหารที่โรงที่บ้านที่โรงครัวประจำหมู่บ้านแล้วก็จะเอาอาหารมาส่งคือน่ารักมากชาวบ้านทางทับคล้ายทางภูจวงเนี่ยคือนโยบายของท่านพระอาจารย์เนี่ยไม่เน้นทำครัวคือท่านบอกว่าทำครัวแล้วมันจะเสียงดังทำครัวมีงานน่ะปุ้งเป้งปุ้งเป้งปุ้งเป้งอะไรอย่างเงี้ยเสียงดังกันท่านก็เลยไม่อยากให้มาทำครัวเพราะว่าเป็นวัดปฏิบัติพอไม่มีการทำครัวชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะทำที่กลางหมู่บ้านแล้วถึงเวลาน่ะตอนเวลาทานอาหารเนี่ยเขาก็จะเอาอาหารทั้งหมดเลยมาส่งเสร็จปุ๊บก็เก็บล้างอย่างดีเลยนะคือน่ารักมากที่ผ่านมาแต่ครั้งเนี้ยเราช่วยเหลือตัวเองค่ะก็เลยบอกว่าพระอาจารย์เราใช้ชีวิตปกติในช่วงเช้าแล้วพอเราทานอาหารเสร็จอย่างตัวเองเนี่ยจัดรายการเสร็จ9:00นะแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยสักประมาณ40 นาทีเนี่ยก็ต้องไปเตรียมตัวที่จะบรรยายละนะคะก็มีความรู้สึกว่า
อะไรที่มันเป็นบุญอะพยายามจนญาติธรรมที่มาจากที่อื่นที่มาขอร่วมปฏิบัติด้วยเนี่ยบอกว่าอาจารย์ธรรมวรีพลังงานแบบเยอะมากพลังงานแบบมาจากไหนเยอะมากบอกไม่อ่ะคือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าจิตของเรามันดีอ่ะมันจะไม่มีความทุกข์กับการทำแต่ถ้าเกิดจิตของเรามันไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีความทุกข์กับการทำสิ่งต่างๆจิตที่มันเป็นกุศลนะมันหล่อเลี้ยงหัวใจแล้วหัวใจที่ถูกหล่อเลี้ยงด้วยกุศลเนี่ยมันจะสร้างรูปที่ออกมาดีค่ะนิยติธรรมนี่คือความจริงรูปที่ออกมาดีก็คือรูปที่แข็งแรงแล้วก็คือรูปที่มันเป็นมิตรภาพอ่ะเป็นมิตรกับคนทุกๆคนมีความสุขเพราะว่าคนที่จิตใจดีอ่ะอารมณ์ดีเนี่ยจะให้ไปด่าไปว่าใครหรือจะไปอะไรใครเนี่ยมันไม่เป็นอ่ะโดยเฉพาะการสอนต่างๆการสอนกรรมฐานเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองเป็นนะคะดุตอนก่อนตัวเองเป็นคนดุไอ้ที่ดุเนี่ยเพราะว่าอยากที่จะให้ได้ดีมีความรู้สึกว่าเอ้ยอีกนิดนึงก็ได้แล้วอีกหน่อยนึงก็ได้แล้วกลายเป็นขาดความเมตตาค่ะก็ดีอยู่2วันค่ะเป็นอีกแล้วระบบโทรศัพท์มือถือเป็นแบบเดิมไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะดับอีกหรือเปล่านะครับโทรไปแจ้งอยู่2วันเขาบอกว่าขอเวลาให้ทีมงานวิศวะช่วยแก้ไขคงจะต้องได้ติดต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อย่างที่ได้พูดไปว่าขนาดพระสงฆ์เองอะพฤติกรรมที่แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์เนี่ยมันคือพฤติกรรมของการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอะคนเนี่ยถ้ายังไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอยู่ในหัวใจท่านญาติธรรมคะนับภาษาอะไรจะไปเรียนรู้ธรรมะทางพุทธศาสนาจะพูดธรรมะอะไรเนี่ยมันคนละเรื่องละมันก็ไปตามอัตตาตัวตนเป็นไปตามทิฏฐิมานะของตัวเองที่มีอยู่เท่านั้นเองเพราะว่าคนที่ไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่มีพระพุทธไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทำไมพระโสดาบันเนี่ยจึงไม่ตกนรกแล้วคุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยก็คือมีพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งพระโสดาบันมีคุณสมบัติมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมแล้วก็มีความเคารพในพระสงฆ์เรายังเล่นหัวครูบาอาจารย์การคุยการเรียกการแสดงพฤติกรรมการใช้ท่าทางการใช้หน้าตาในการพูดคุยกับพระสงฆ์เนี่ยยังไม่เหมาะสมเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้มันดูออกว่าคนแบบนี้ไม่สามารถที่จะศึกษาธรรมะได้มันขาดความเคารพอะค่ะต้องบอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะเราถึงจะมีโอกาสได้เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราจะได้ทำตัวเองเนี่ยให้มีความสุขบนโลกใบนี้มันมีส่วนอยู่2ส่วนเขาเรียกว่าโลกธรรม8ซึ่งทุกคนเกิดมาเนี่ยมันต้องเจออยู่แล้วแต่มันไม่ได้ความบังเอิญนะว่าใครเนี่ยเกิดมาคนนั้นโชคดีคนนี้โชคร้ายเจอสิ่งนี้แต่คนนี้โชคดีเจอสิ่งนี้ไม่ใช่เลยค่ะนะคะบางคนเนี่ยทำอะไรก็มีแต่คนชมเอายกตัวอย่างวันนั้นคุยกันโอ้ยแม่ชีเนี่ยวัดเพราะว่าเลาะกันก็วันนั้นพอดีคนล้างจานในวัดเนี่ยน้อยคนนั้นก็มือเจ็บคนนี้ก็เอวเจ็บ เป็นนี่กันสารพัดเราบอกไม่เป็นไรไม่มีใครล้างเดี๋ยวเราก็ล้างได้ไม่มีปัญหาคือตัวเองไม่มีปัญหากับเรื่องอะไรเลยพอมันไม่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยสบายมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวค่ะชีวิตเนี่ยมีปัญหาอยู่เรื่องก็คือถ้าเกิดใครที่ทำอะไรแล้วมันรู้สึกมันผิดธรรมะแล้วมันผิดทำนองคลองธรรมแล้วมันอยู่ใกล้ๆกับเราหรือเราเห็นเนี่ยเราอยากให้เขาถ้าเขาเลิกไม่ได้เนี่ยหรือเขาทำพฤติกรรมตรงนี้ให้ดีไม่ได้เนี่ยเราก็อยากจะอยู่ห่างๆคือคนที่ดื้อรั้นคนที่ไม่พร้อมต่อการเรียนรู้เนี่ยชีวิตของเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆคนพวกนี้
มันเสียเวลาเพราะว่ามันทำให้จิตใจของเราเนี่ยหม่นหมองคืออยู่ด้วยก็ทำอะไรไม่ได้อะจะมาอยู่ด้วยกันทำไมอะถ้าอย่างนั้นมันทำอะไรไม่ได้อะก็ต่างคนต่างอยู่หรือในเวลาเดียวกันถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือหนีไม่ได้เนี่ยตัวเองก็ไม่หนีนะคะก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมที่จะต้องเจอในสิ่งที่ไม่ชอบใจนี่คือโลกธรรมไงโลกธรรมเนี่ยในส่วนของความทุกข์ในอริยสัจเนี่ยการได้พบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจเนี่ยมันเป็นทุกข์พุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นในอริยสัจเนี่ยการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพัดพากกับสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งที่เป็นความไม่ประสบกับสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ครั้งที่สามเขาเรียกว่านอกจากวัดใจผู้บรรยายแล้วเนี่ยก็วัดใจผู้ฟังด้วยรวมไปถึงสถานีเนี่ยไม่รู้ว่าตัดไปหรือยังทราบว่าเข้ามาดูสถานีอยู่หรือเปล่านะคะวัดใจเขาเรียกวัดใจผู้บรรยายแล้วก็วัดใจผู้ฟังจิตที่มันฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันจะย่อมไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มันมากระทบเราเลือกสถานการณ์ต่างๆบนโลกใบนี้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยที่เราพูดกันเรื่องแรกเนี่ยสุขกับทุกข์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในอริยสัจเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงให้เราเนี่ยทุกข์รู้จักทุกข์ก็คือเอาสติเนี่ยตามเห็นความทุกข์แล้วก็แก้ไขปัญหาทุกข์นั้นนะคะไม่ใช่ว่านั่งอดทนทุกข์จนตัวเองเป็นทุกข์อันนี้ก็ขาดปัญญาแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความทุกข์เราก็ใช้สติของเราเนี่ยเรียนรู้ปัญหาว่าไอ้ปัญหาที่เราทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเราก็ต้องแก้ไขปัญหาให้มันถูกจุดถ้าเราแก้ไขปัญหาของความทุกข์ให้มันถูกจุดเนี่ยมันก็จะทำให้ดับทุกข์ได้คือการเห็นทุกข์นั่นเองก็คือเข้าใจว่าไอ้ปัญหาตรงนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ไอ้การเห็นปัญหาเนี่ยเขาเรียกว่าสมุทัยในอริยสัจถ้าเกิดว่าสถานียังฟังได้อยู่นะคะขอบคุณมากค่ะนะครับของทางสถานีเพราะว่า Facebook เนี่ยปิดครั้งนึงเนี่ยสถานีเขาต้องต่อใหม่ด้วยเกรงใจจริงๆแล้วลึกๆอยู่เนี่ยนอกจากจะเกรงใจญาติธรรมที่อยู่ที่หน้าเฟซแล้วเนี่ยในส่วนของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็เวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เจ้าหน้าที่ทานข้าวหรือบางทีก็ถอยจนรายการจบอ่ะจะทานข้าวเวลาเดียวกันมาตลอดคือนอกจากตัวเองที่ทานข้าวเวลานี้เนี่ยก็มีทิศโชคอีกคนนึงที่ต้องกินข้าวเหมือนกันในช่วงที่จัดรายการเสร็จก็คือต้องคุมสถานีอยู่อ่ะเผื่อมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยคืนเห็นธรรมวลีเนี่ยจัดรายการอยู่หน้าห้องตรงนี้หน้า Facebook หรือหน้าโทรพวกเนี่ยเครื่องเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อที่จะรับเสียงเนี่ยจากหน้าโทรศัพท์เนี่ยเอาไปลิงก์แล้วเพื่อออกสถานีวิทยุซึ่งแตกต่างกันกับเมื่อก่อนตอนที่เราจัดรายการวิทยุใหม่ๆเนี่ยเราต้องไปนั่งอยู่ในห้องส่งเลยแล้วก็จะมีของผู้ดูแลสถานีฝั่งนึงแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นฝั่งของผู้ดำเนินรายการอยู่ในห้องกระจกคนละฝั่งกันต้องบอกว่าบรรยากาศยุคนั้นเป็นบรรยากาศที่มีความสุขมากค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะน้องจ๋านะคะน้องจ๋าส่งสาคูต้นมาให้นะเป็นสาคูทางใต้จริงๆแล้วคุยกันบอกว่าพี่ก็ทำไม่เป็นเหมือนกันจริงๆสาคูเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยก็เลยสืบๆถามกันดูว่ามีใครพอเป็นกันมั่งแล้วเดี๋ยวจะช่วยกันทำจะดูเขาทำแล้วเดี๋ยวจะสั่งแม่ค้าคนเก่งมาเพิ่มถ้าเกิดว่าทำเป็นนะคะเดี๋ยวจะลองทำดูพรุ่งนี้จะลองทำขึ้นโต๊ะดูค่ะวันนี้จะไปหาซื้อมะพร้าวอ่อนหาซื้อข้าวโพดหาซื้อของที่จะใส่ไปในสาคูนะคะก็กลายเป็น
บรรยากาศของวัดจริงๆแล้วตัวเองพยายามที่จะทำให้กิจกรรมการทำอาหารเนี่ยเป็นกิจกรรมที่จิตเนี่ยมันตั้งไปในการกระทำที่เป็นบุญแล้วก็เพิ่มความรักเพิ่มความสามัคคีเพิ่มอะไรหลายๆอย่างที่มันทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ไหลลงสู่ที่ต่ำคำว่าที่ต่ำในที่นี้ก็คือกิเลสนั่นเองไหลลงไปสู่ความโกรธไหลลงไปสู่ความโลภไหลลงไปสู่ความหลงต่างๆเนี่ยทุกกิเลสทุกตัวเนี่ยมันไม่มีตัวไหนเลยที่ทำให้ใจของเราเนี่ยมีความสุขเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ว่าใจของเราเนี่ยมีความสุขหรือมีความทุกข์หรือเราอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยมีกิเลสหรือเราไม่มีกิเลสเนี่ยให้เราดูว่าใจของเราเนี่ยมีสุขหรือมีทุกข์ถ้าใจของเรามันยังทุกข์อยู่อ่ะมันยังทุกข์อยู่เนี่ยนั่นคือเราไม่มีทางมีความสุขหรอกเพียงแค่เราไม่มีปัญญาที่จะไปเห็นกิเลสในใจของเราต่างหากว่าใจของเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่บางทีมันทุกข์อยู่อย่างนั้นอะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะหาทางออกได้เพราะว่ามันมีกิเลสอยู่คนที่มีบุญอยู่อะไม่มีทางอะค่ะที่จะเป็นทุกข์คนมีบุญที่ไหนอะที่มีความเมตตาแล้วใจมันรุ่มร้อนอะคนมีบุญที่ไหนอะที่มีความเพียรอยู่เนี่ยแล้วมันจะทุกข์คนมีบุญที่ไหนอ่ะเราจะเห็นว่าคนที่เขาลำบากอยู่แต่ว่าใจเนี่ยมันเป็นกุศลเนี่ยมันไม่ทุกข์นะมันจะเหนื่อยขนาดไหนมันจะลำบากขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดใจเป็นกุศลเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่ทุกข์เพราะว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานแต่ถ้าเกิดว่าถึงชีวิตมันจะมีความสุขสบายขนาดนอนเล่นๆยังเครียดเลยคนนอนเฉยๆไม่มีอะไรสถานการณ์วัดใจค่ะท่านญาติธรรมว่าเราเนี่ยยังยิ้มอยู่ท่ามกลางความแปรปรวนของสัญญาณได้หรือเปล่าเนี่ยสัญญาณก็วัดใจก็เล่าต่อเมื่อมีคนมาถามว่าผู้หญิงที่จัดรายการเนี่ยเป็นใครก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าปากดีปากดีพูดกิเลสแทงคนนู้นแทงคนนี้เขาตัวเองทำได้หรือเปล่าเราก็เลยบอกว่าคือเอาแค่คุณสมบัติของกิเลสเนี่ยเราก็ว่าตามหลักทฤษฎีที่เป็นไปตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เอาคุณสมบัติของกิเลสเนี่ยมาคุยกันพระพุทธเจ้าว่ายังไงว่ากิเลสแบบเนี้ยมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์เราก็ว่าตามหลักการแล้วบางครั้งเนี่ยอ๋อไม่ใช่ของน้องจ๋าค่ะของพี่นี่แหละ คือ2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยโทรไปที่ต้นสังกัดตัวเองใช้ระบบ AIS โทรไปต้นสังกัดแล้วดีเลยเราก็เลยบอกเขาว่าใช้โปรโมชั่นที่ดีที่สุดของเขาแล้วนะคะอันเนี้ยคือถ้าซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เนี่ยก็ได้ส่วนลดเยอะมากเลยอะสำหรับโปรโมชั่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแต่ปรากฏว่าสัญญาณไม่ดีเลยก็เลยบอกเขาไปว่าถ้าอย่างนั้นจะยกเลิกโปรโมชั่น ก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าขอเวลาทีมงานวิศวะดูแลอีกสักครั้งเขาว่าอย่างนั้นเราก็เลยจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเราก็เลยก็ลองติดต่อดูคืออะไรที่มันทำได้เราก็ทำอ่ะเขาก็เลยแล้วก็เลยโอเคหลังจากนั้นมาก็ใช้ดีมาตั้งหลายวันเหมือนกับช่วงนั้นมีอยู่ช่วงนึงที่หลุดไปประมาณ 5-6 วันได้สวัสดีค่ะพี่ทิมเมื่อกี้พี่ทิมเข้ามาคุณนุชคุณนวลอ่านไม่ทันค่ะเห็นเข้ามาตลอดเลยนะคะตั้งแต่ตอนเช้าอนุโมทนาบุญคอมเมนต์ตั้งแต่นั่งสมาธิตั้งแต่ทำวัดเช้าเย็นจนถึงบรรยายโหต้องขออนุโมทนาสาธุเลยเรียกว่าร่วมกันปฏิบัติกันมาตลอดจริงๆนะคะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าช่วงทำวัดเช้าเย็นเนี่ย
ญาติธรรมรู้เวลาแล้วเข้ากันมาเยอะการที่เราได้ทำอะไรตรงเนี้ยร่วมๆกันมันเห็นพลังอ่ะอย่างที่ได้บอกว่าที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่เทปนะคะความจริงของเราที่เรากำลังเจอกันอยู่ไม่ใช่เทปวัดภูจวงกำลังทำอยู่ท่านก็ทำอยู่เพราะฉะนั้นเราทำด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันถึงเราจะอยู่ไกลกันน่ะแต่เราใช้ออนไลน์เนี่ยเป็นสื่อในการสร้างบารมีร่วมกันค่ะท่านญาติธรรมก็พยายามจะทำยังไงเนี่ยจะให้การใช้สื่อออนไลน์เนี่ยมันเกิดประโยชน์เพราะว่าถ้าเกิดสื่อออนไลน์เนี่ยใช้ไม่เป็นเนี่ยมันก็เกิดโทษสร้างอกุศลมั่งคุณนวลจันทร์ไหมคะคุณนวลจันทร์นะคะร่วมปฏิบัติอยู่ด้วยตลอดเลยอนุโมทนาสาธุค่ะก็โอ้โหมีคนปฏิบัติร่วมด้วยที่บ้านก็ดีใจแล้วล่ะค่ะท่านญาติธรรมเห็นคือเห็นเสื้อสีฟ้าไงคะเราก็ไม่ได้อ่านชื่อแต่เราเห็นแบบสีฟ้าขึ้นมาอีกแล้ว